เราเนี่ยอยู่ในช่วงของภาวะโควิด -19 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ย work from home บ้างล็อกดาวน์บ้างครับวันนี้เรามีมานำเสนอผมเห็นโฆษณาเยอะมากเลยนะครับเป็นเซตกุ้งนะครับของ The Pizza Company ครับเซตนี้เนี่ย599บาทนะครับ599ก็จะได้เซตแบบนี้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกุ้งแคมป์ไฟนะครับแล้วก็มีพิซซ่าถาดกลางนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีกุ้งที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับเป็นเกรดเดียวกับโอมากาเสะทีนี้ต้องมาดูเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้นี่คือไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะก็คือสั่งเองตัวขอบเนี่ยจะเป็นกุ้งนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้จะเหมือนกุ้งถังเนาะเป็นกุ้งแคมป์ไฟอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูจริงๆอันนี้ของจริงๆนะไม่ได้ม็อกอัพนะมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับกุ้งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบเนี่ยก็เป็นกุ้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าอะไรสักอย่างไส้หน้าสับปะรดเนาะหน้านี้เป็นซีฟู้ดค็อกเทลนะครับก็เดี๋ยวผมลองชิมอร่อยเดี๋ยวลองชิมขอบกุ้งว่ามันโอมากาเสะจริงหรือเปล่าไม่รู้สึกแตกต่างไม่ได้รู้สึกแตกต่างว่ามันเป็นแบบโอมากาเสะมันก็คือกุ้งนะครับในพิซซ่าซึ่งเป็นกุ้งฟอสเซนแต่ถามว่า599คุ้มไหมก็โอเคครับก็ถือว่าคุ้มค่าอันนี้ก็คือซอสมันกุ้งซึ่งจริงเขาต้องทานจิ้มกับตัวพิซซ่าเนาะอันนี้นะครับเป็นซอสครีมมันกุ้งเนาะหน้าตาแบบนี้อ่ะดูเลยชิมซอสอย่างเดียวก่อนไม่ค่อยรู้สึกมันกุ้งมันก็เป็นซอสเหมือนไอ้เป็นครีมซอสธรรมดานะครับอันนี้ก็เรารีวิวแบบตรงไปตรงมาเนาะเดี๋ยวชิมอันนี้ผัดโหระพามันคือเหมือนผัดโหระพาใส่พริกยอมชิมไส้กรอกถ้าใครชอบผัดโหระพาก็สั่งอันนี้ได้เลยมันคือผัดโหระพาใส่พริกก็คือมีรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีกลิ่นโหระพาเดี๋ยวผมลองชิมกับจิ้มมันกุ้งนะหรือจิ้มซอสธรรมดาสรุปความพิเศษนะครับก็คือมันคุ้มค่ากับ599มันคุ้มไหมคุ้มก็คือเรามองว่าเราจะได้แอปเปิลไทเซอร์2ชุดพิซซ่าถาดกลาง1ถาดซึ่งขอบเป็นกุ้งถือว่าคุ้มค่าใครชอบกุ้งก็สั่งได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ความกุ้งโอมากาเสะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยๆแต่มันใส่กุ้งเยอะดีนะครับถ้าใครชอบนะครับก็แนะนำให้สั่งนะครับ The Pizza Company นะครับ11 12ไปสั่งได้เลยยังไงเนี่ยอันนี้ผมให้เซตนี้เนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยให้เยอะเลยให้8คะแนนแต่ในส่วนของความอเนกอร่อยเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างนะครับก็ขอให้ที่7คะแนนเต็ม10